มาดูเรื่องของการก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 กันบ้างนะคะตอนนี้ก็มีการขับเคลื่อนกันเต็มที่เลยค่ะเมื่อวานนี้หน่วยงานภาครัฐนะคะก็โชว์ทั้งนวัตกรรมโชว์ทั้งเทคโนโลยีต่างๆเพื่อที่จะยกระดับการบริการของภาครัฐให้ดีขึ้นค่ะตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานบริการนะคะร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีต่างๆที่ส่งเสริมภาคบริการอย่างเช่นทั้งเว็บไซต์และก็แอปพลิเคชันในงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ Government Service นวัตกรรมบริการพัฒนาภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากลนายทศพรสิริสัมพันธ์ค่ะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.บอกว่าต้องการผลักดันการพัฒนางานบริการในภาครัฐเพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายในด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็ใช้ระบบดิจิตอลเนี่ยนะคะให้เชื่อมโยงกับประชาชนแล้วก็ประชาคมโลกเพื่อที่จะลดขั้นตอนแล้วก็ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้มากที่สุดหวังยกระดับงานบริการภาครัฐตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ค่ะก็เป็นเรื่องหัวใจสำคัญที่กพร.เนี่ยจะพยายามเร่งให้แต่ละส่วนราชการเนี่ยนะครับเน้นในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมมากขึ้นนะครับขณะนี้เราก็มีหลักสูตรนะครับในการที่จะช่วยว่าทำยังไงเราถึงจะคิดเรื่องใหม่ๆออกมาได้ทำยังไงเราจะออกจากแทร็ปเดิมๆในการให้บริการประชาชนซึ่งตรงนี้นะครับก็จะทำให้แต่ละส่วนราชการเนี่ยหันกลับเข้าไปมองงานเดิมที่ตัวเองมีอยู่นะครับแล้วก็เอาประชาชนเป็นตัวตั้งเอาโจทย์ความต้องการของประชาชนเป็นตัวตั้งแล้วก็พยายามปรับระบบงานปรับระบบการให้บริการซึ่งตอบสนองกับความต้องการของประชาชนเพิ่มมากขึ้นครับที่ผ่านมาสำนักงานกพร.ได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนางานบริหารการมอบรางวัลแก่หน่วยงานรัฐที่มีผลงานบริการประชาชนจนไปที่ยอมรับระดับประเทศรวมทั้งมีการต่อยอดงานด้วยการเสนอขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards ขององค์การสหประชาชาติค่ะเพื่อผลักดันการพัฒนางานบริการภาครัฐให้สู่ระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกด้วยนอกจากนี้นะคะทางกพร.ก็ยังเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่สมัครเข้ารับราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่หรือนปร.จำนวนหลายอัตรานะคะผู้ได้รับการคัดเลือกก็จะได้บรรจุเป็นข้าราชการรับการอบรมด้านวิชาการและฝึกปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการกับผู้บริหารระดับสูงจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยหลังจบหลักสูตรก็สามารถเลือกโอนย้ายไปปฏิบัติงานยังหน่วยราชการต่างๆได้ด้วยค่ะก็จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง6มกราคมปีหน้านะคะรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.opdc.go.th และอีกเว็บไซต์หนึ่งก็คือ www.igpthai.org ค่ะหรือโทรศัพท์ไปสอบถามก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะ023569999หรืออีก1เบอร์คือ02141909518ค่ะ